สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าขอเลือกปากท้องกาดแดงรุ่นใหญ่ลั่นจะอยู่กับเพื่อไทยจนศูนย์พันใครจะไปไหนก็เชิญเนื้อหาใจความนะครับจากกรณีที่นางทิดาถาวนเศษซึ่งเคยเป็นประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านผินธการแห่งชาติหรือว่านปชทิดาเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook มีเนื้อหาบอกว่าคนสแสดงพร้อมจะโบกมือลาจากพักเพื่อไทยถ้าหากมีการย้ายขั้วเกิดขึ้นและอาจจะแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้นั้นล่าสุดครับนายสมบัติทองย้อยซึ่งเป็นหัวหน้ากาเสื้อแดงได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับคนเสื้อแดงในภาคส่วนไหนจะไปไหนอะไรยังไงเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะครับสําหรับผมเนี่ยผมวางเสื้อแดงเอาไว้ที่บ้านก็ได้ ไม่ต้องใส่โชว์หรอกว่าใครหรือว่ากูเป็นเสื้อแดงไม่ต้องก็ได้ถ้าเลือกตอนนี้ตอนนี้เลยนะอยากทำมาหากินครับทำมาหากินให้มันคล่องตัวมากกว่านี้รายได้กับรายจ่ายให้พอที่เราจะสู้ไหวไม่ต้องถึงกับร่ำรวยแล้วครับตอนนี้ผมเห็นพักเดียวจริงๆที่พอจะมีศักยภาพที่จะทําให้คนไทยส่วนมากรวมทั้งตัวผมได้กินดีอยู่ดีขึ้นกว่าในตอนนี้นะครับใครจะไปไหนเนี่ยเชิญนะครับผมจะอยู่กับเพื่อไทยจนศูนย์พัน ให้ถึงวันที่ไม่มีใครเลือกเลยผมก็ยังจะเลือกและยังจะอยู่ที่เดิม4ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเนี่ยจริงไหมเรามาคอยดูกันผมเชื่อมั่นนะครับและผมก็เชื่อใจเพื่อไทยตลอดมาแล้วก็ตลอดไปด้วยครับ